วันนี้เวลา7จ็นาฬิกาห้นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากลมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสตรแพทย์อาสาจุลาภรณวัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยมีพระประสงค์ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดภายในวัดพระมหาธาตุซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กราบทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขของประชาชนจำนวนสตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาภร์เพื่อผ่าตัดทำหมันและรักษาโรคต่างๆอาทิโรคมะลูกอักเสบและเนื้องอกให้แก่สุนัขจรจัดและสุนัขของประชาชนในพื้นที่จำนวน14ตัวโอกาสนี้ปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุลาพรณผ่าตัดทำหมันสุนัขภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่อีกจำนวน8ตัว และโปรดให้ทีมสตัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานปศุสัตว์เขตแปดสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่สบาลน,นครน,นครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวไลลักษณ์และมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจังหวัดภูเก็ตหรือซอยด็อกร่วมมือกันปฏิบัติงานเชิงบูรณาการผ่านกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่วัดและชุมชนรวมทั้งสุนัขและแมวของประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันจำนวน190ตัวโดยประชาชนสามารถนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการได้จนถึงที่24กร,รกฎา,าคม2566ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจะซื้ออุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ พร้อมรับเสื้อหลายภาพวาดฝีพระหัตสุนัตทรงเลี้ยงคุณไหมทองเป็นที่ระลึกที่บัญชีมูลนิธิจุฬาภรเพื่อโครงการปั่นน้ําใจสู้พัยพิษสุนักบ้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบัณฑิตศึกษาจุฬาภรเลขที่บัญชี468-11-60031ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ปั่นน้ําใจสู้ภัยพิษสุนักบ้า